วัสดีวันดีวีรุ่นเมกานะวันนี้ก็จะมาแนะนำหมวกติดกล้องนะเอ้ยหมวกติดกล้องอะไรล่ะกล้องติดหมวกนะสำหรับคนงบ 2,000 ดีกว่าเนาะ 2,000 ถึง 3,000 ว่าจะแนะนำกล้องตัวไหนนะตัวแรกเลยก็แนะนำเนาะสำหรับใครจะซื้อก็คือที่ผมใช้มาเนาะ GoPro 4 GoPro 4 Silver หรือไม่ตัวที่ผมใช้เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะตัวนี้เนาะสำหรับคนงบ 2,000 กว่าบาทก็สามารถใช้ได้นะเนื่องจากมันไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์นะไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์ต่อใหม่ถ้าแบบใครจะมาทำ YouTube แบบสายขี่รถอย่างผมนี่แหละเนาะเราไม่ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เราแค่ซื้อไมค์ตัวละประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะของโบย่าตัวที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยแต่ผมก็ขึ้นรูปให้ดูมันประมาณราคาประมาณนัก100ถึง200มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะซื้อมามันจะมีตัวแปลงเรียบกับ GoPro 4ได้เลยนะโดยไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์อย่างพวก GoPro 5 GoPro 6 GoPro 7 GoPro 8 GoPro 9นะแล้วก็ตัวที่2ก็คือ Nikken ขนาดว่า Nikken ด้วยวะEK9 นะเพราะว่ามันสามารถใช้ต่อไมค์นอกกับไอ้เจ้าไมค์โบย่าที่ผมบอกตั้งแต่ต้นเนาะมันสามารถเสียบต่อไมค์เข้ามาในหมวกกันน็อกเราก็สามารถพูดได้อะไรอย่างงี้เนาะราคาก็ไม่แพงมั้งก็ราคาถ้าจำไม่ผิดนะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 2,000 กว่าบาทนะตัวเนี้ยแต่ผมลองเอามาเทียบกันดูละคุณภาพ GoPro 4จะดีกว่านิดนึงนะแต่มันต่างกันไม่มากเอาง่ายๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แนะนำก็คือตัวนี้ผมจำชื่อรุ่นมันไม่ได้นะมันก็สามารถต่อไมค์นอกได้แต่คุณภาพภาพมันก็ค่อนข้างจะดีกว่า GoPro 4แล้วก็มุมมันค่อนข้างกว้างนะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็เอาพวกชื่อรุ่นที่ผมขึ้นให้เอาไปแบบประมาณว่าเอาไปเซิร์ชดูรีวิวก็ได้นะแล้วก็มาเทียบกันว่าคุณจะซื้อตัวไหนแล้วก็แนะนำอีกตัวก็คือ GoPro 5เนาะช่วงนี้ราคามันดรอปมาเหลือประมาณ 2-3,000 กว่าบาทถ้าคุณอยากจะใช้ตัวนั้นก็ได้นะผมก็แนะนำนะผมเคยใช้ GoPro 5มาเหมือนกันคุณภาพภาพก็โอเคนะแต่ว่าสีมันจะจางกว่า GoPro 6ค่าผมสำหรับผมนะความคิดส่วนตัวผมนะซื้อ GoPro 5ค่าไปซื้อ GoPro 6เลยดีกว่าแต่สุดท้ายนะคุณอยากได้ไมค์เขาเรียกอะไรนะได้ต่อไมค์เพิ่มอ่ะคุณก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์ประมาณราคา 1,500 ถึง 2,000 นะมือ1กับมือ2นะราคาก็ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากได้หมวกไอ้กล้องติดหมวกก็แนะนำเนาะงบประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาแนะนำอะไรก็ฝากกดติดตามนะแล้วก็เจอกันยูฮู้